หอก็ประกาศเลยค่ะเราต้องสวยทุกวันอยู่แล้วไม่แต่มินบอกเขาว่าแบบถ้าจะเซอร์ไพรส์อ่ะส่งเพื่อนมาแต่งตัวให้ด้วยนะหรอได้อยู่นะยังว่างยังว่างอยู่นะมินตั้งแต่เป็นเพื่อนกัน10กว่าปีแล้วอ่ะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้ทำแล้วทำไม่ได้งานโอเคชื่อเสียงโอเคมันก็เหลือเรื่องเดียวเนาะชงเก่งมากค่ะรออยู่หรือเปล่ามินว่าอาจจะแบบรอเคลียร์งานมากกว่าเพราะช่วงนี้เขาก็ยุ่งๆด้วยจริงตอนนี้ถ้าถามความพร้อมเราพร้อมถ้าความพร้อมในทุกๆด้านยกเว้นเรื่องงานน่าจะพร้อมนะคะใช่แต่ถ้าตารางเวลางานอาจจะยังไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วถ้าสมมติเวดดิ้งไปด้วยเราทำงานไปด้วยได้ไหมคะอาจจะยากอยู่นะคะใช่ใช่ได้คุยกันไหนได้คุยกันเรื่องนี้ไหมว่าเอ้ยเมื่อไหร่หรือว่าเราไม่ใช่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราจะประกาศให้คนเขารู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาขอก็ประกาศเลยค่ะเขาขอยังเขาขอยังเขายังไม่ขอสวยสตาร์ทไหมพี่ฟินก็มีทาเล็บอยู่บ้างนะอะไรนะต้องมีสัญญาเราเลยเตรียมความพร้อมมินว่ามันก็เริ่มค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแบบครอบครัวก็ค่อนข้างจะถับถามละอะไรเราจับโป๊ะได้ไหมมินว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นที่เขาจะคุกเข่าจริงเนี่ยค่ะอุ้ยก็อาจจะรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเป็นคนมีความล็อกแรกนะไม่มีเขาเป็นคนเดียวที่เซอร์ไพรส์มินได้อะแต่ว่าจับไม่ได้เลยเคยมีเหตุการณ์ที่จับไม่ได้อยู่ 2-3 ครั้งแต่บางครั้งก็จับได้แล้วก็เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเขาไปคุยกับพ่อแม่เราแบบแบบเดียวๆแล้วเราไม่มีเราเออมีนะคือตอนนี้เขาเข้ามาร่วมทำที่บ้านใช่ไหมของที่บ้านมินแล้วก็เขาก็มีเวลาประชุมกันตลอดเลยเวลาเราถ่ายละครใช่เราก็เขาก็คุยกันได้ตลอดเลยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตอะไรกันเมื่อไหร่ใช่เพราะว่าเรามัวแต่อยู่ในกองเนี่ยก็เพิ่งมาจากกองถ่ายใช่เขาก็มีเวลาประชุมกันตลอดแต่เขาพยายามแบบสวยทุกวันใช่ไหมคะเราต้องสวยทุกวันอยู่แล้วชุดเชิ้ตอะไรมันต้องแบบดีทุกวันนะพรุ่งนี้จะเป็นประมาณนี้แบบคุมโทนไว้ก่อนคุมโทนไว้ก่อนช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่แต่มินบอกเขาว่าแบบถ้าจะเซอร์ไพรส์อ่ะส่งเพื่อนมาแต่งตัวให้ด้วยนะอ๋อเหรอใช่คือสั่งไว้เลยเป็นการสั่งการใช่แต่ว่าเขาไม่เคยแอบคุยกับพ่อแม่แต่เขาแอบคุยกับเพื่อนสนิทมินมีครั้งนึงมินไปห้องน้ำแล้วมินก็แบบไปร้านญี่ปุ่นนี่แหละแล้วมินก็ไปห้องน้ำก่อนแบบปวดมากเลยแล้วก็พอกลับเข้ามาก็ทุกคนก็มีพิรุธคนก็แบบอุ๊ยแล้วก็เงียบทั้งห้องเลยแล้วมินก็แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็เหมือนทำหน้าเลิกลักเพื่อนสนิทมินอ่ะเลิกลักมากโป๊ะสุดๆเราได้ถามเพื่อนไหมไม่ได้ถามค่ะแต่คิดว่าเขาคงคุยอะไรกันสักอย่างเพื่อนก็ไม่บอกเหรอก็พอคาดคันเพื่อนก็อย่ายุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แล้วแหละว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เราดูซึ่งมันก็มีอยู่เรื่องเดียวใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแล้วถามความพร้อมก็คือความยื่นเลยก็พอมาจังหวะนิ้วได้อยู่ไหนยังว่างอยู่นะมีดีไซน์ไหมว่ามันต้องแบบสกิ๊กกันหลักให้มันกระพริบตาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเอาอะไรก็ได้ที่แบบเขาให้จัดใจใช่ที่เหลือเดี๋ยวซื้อเองได้ถ้าเขาให้แหวนดอกไม้อะได้ชอบจริงเหรอคือมีเป็นคนไม่ยึดติดกับอะไรเลยคือแบบนึกถึงฝรั่งที่เขาให้แหวนเกลี้ยงๆกันแล้วมันน่ารักอ่ะหรือว่าเอาดอกไม้มาทำอะไรที่มันเป็นสีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือได้หมดเลยขอแค่มันมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยความหวานก็คือช่วงนี้เขาหวานพิเศษไหมครับก็ตั้งแต่สัมภาษณ์สื่อไปล่าสุดอ่ะก็ดีกรีก็คือขึ้นเลยอ่ะหวานตัดขาเลยใช่มันยังไงมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังไงครับมินว่าเขาก็อาจจะรู้สึกเปิดเผยมากขึ้นด้วยมั้งคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังเกรงๆกดล็อกกดล็อกอาจจะยังเหมือนให้เกียรติเราเพราะว่าเราก็แบบเป็นที่รู้จักเนาะอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเขาจะแบบทำอะไรไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเขาค่อนข้างรู้ว่าเราก็เปิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบไปไหนมาไหนก็เคยแบบก้มผูกเชือกรองเท้าให้กลางพาราตอนอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแบบชินกับการทำตัวหวานออกสื่อแล้วเขาก็รู้สึกว่าคือเขาเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดแบบเป็นสุภาพบุรุษเป็นเจนเทิลแมนคนหนึ่งเลยตั้งแต่เป็นเพื่อนกัน10กว่าปีแล้วอะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้ทำแล้วทำไม่ได้เหมือนแอนนาวสไปวันนั้นก็คือเหมือนการปลดล็อก
ไรที่ไม่กล้าอาจจะกล้าอะไรที่แบบแต่ก่อนมันเคยมีเส้นของความเป็นเพื่อนแล้วทำไม่ได้ตอนนี้ทำได้เลยก็คือจากโลชูก้าทุกวันนี้ก็คือการเป็นกว่า200เงี้ยหรอจากซีโร่แคลว่าตอนนี้ก็คือแบบเต็มร้อยเขาชอบเขาบอกว่าไม่เขาวันนั้นพี่นักข่าวก็น่ารักกับเขามากยืนยิ้มตาหวานใส่เขาเลยจนมินแบบแหมอะไรอย่างเงี้ยละมุนมากลูกอะไรอย่างเงี้ยบอกมินก็ดีค่ะดีใจที่ทุกคนชอบแปลกๆแต่แฟนหนูเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะกลายเป็นว่าชอบพี่ๆสื่อมวลชนสื่อก็ชอบบอกว่าไม่ตายใหม่อะไรอย่างเงี้ยรับอีกแบบดูเขาโอเคนะรับได้รับคู่ได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ออกคู่นะเดี๋ยวใช้มินดันเข้าวงการเองพังใครสัมภาษณ์ก็พอโอเคถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ